วันนี้อย่างที่บอกเลยเราก็เลยได้เห็นคนอำเภอแม่สายทนไม่ไหวแล้วฉันทนไม่ไหวแล้วฉันสุดจะทนแล้วต้องขึ้นป้ายเลยเซฟแม่สายเพราะว่า PM 2.5 มันพุ่งเกินมาตรฐานไปจนเขาบอกว่ามันแสบตามันระคายเคืองทางเดินหายใจมันแบบไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออนะคะก็อย่างที่บอกว่าคือแค่ประเทศเราก็แย่แล้วอะแต่ยังเจอแบบเช่นเพื่อนบ้านเราแล้วเราอาจจะโดนอิทธิพลกระแสลมพัดเข้ามาอีกอะไรแบบนี้เราก็จำได้ไหมว่าก่อนหน้านี้เราเจอปัญหาเรื่องของหมอกควันไฟป่าใช่ครับหลายพื้นที่เลยทางภาคเหนือใช่ไหมคะอ่าฮะเออมันก็เลยแบบพอนะตอนนี้มันก็เลยเหมือนกลับมาวิกฤตอีกครั้งหนึ่งวันนี้เองนะที่คุณวนาบอกก็ที่อำเภอแม่สายที่ลานที่ว่าการอำเภอแม่สายเองเนี่ยวันนี้กลุ่มพลังมวลชนซึ่งเขาใช้ชื่อว่าเครือข่ายภาคเอกชนและประชาชนอำเภอแม่สายเองประมาณ200คนนะคุณวนาค่ะก็นำโดยเห็นว่านำโดยทางด้านของคุณเสวตยนต์ศรีสมุทรซึ่งเป็นรองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงรายนะฮะก็จัดกิจกรรมเรียกร้องให้แก้ไขไฟป่าแล้วก็หมอกควันข้ามแดนนะพร้อมกันนี้ก็มีการรับบริจาคเรื่องของอุปกรณ์น้ำดื่มเพื่อ นำไปช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าในพื้นที่แล้วก็ยื่นข้อเรียกร้องต่อท่านของท่านในอำเภอแม่สายนี่แหละนะเพื่อให้แก้ไขปัญหาทั้งในระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวก็คือในเรื่องของการเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านผลักดันให้เป็นวาระของอาเซียนรวมทั้งผลักดันให้ภาคเอกชนที่ส่งเสริมทำการเกษตรได้แก้ไขปัญหาเพื่อลดการเผาป่าจนเกิดฝุ่นละอองหนาแน่นดังกล่าวร่วมกันมีข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษที่รายงานเรื่องของค่าฝุ่นอยู่แล้วเนี่ยนะคะทุกวันแล้วก็ยังระบุด้วยว่าพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือมีแนวโน้มที่ควรเฝ้าระวังในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีจังหวัดติดกับประเทศเพื่อนบ้านนะ26ถึง29มีนาคมนี้โอ้โหก็ยาวๆไปเกือบถึงสิ้นเดือนอะถึงแม้ว่าเขาจะกำหนดว่าถึง29มีนาแต่ก็ไม่ใช่ว่า29มีนาโอ้ยท้องฟ้าฉันจะแบบว่าโปร่งใสแล้วมันก็คงอาจจะยากมันต้องดูสถานการณ์กันแบบรายวันเลยอ่ะใช่ไหมคะตอนนี้เห็นที่อำเภอแม่สายเขาติดป้ายกันรอบพื้นที่เมืองเลยนะเซฟแม่สาย PM 2.5 อันตรายชาวแม่สายไม่ไหวแล้ว คือพยายามที่จะกระตุ้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาแล้วที่สำคัญคือมันกระทบกับการท่องเที่ยวโดยตรงนะคะเนื่องจากว่าฝุ่นพิษที่มันเกินมาตรฐานสูงเป็น10เท่าเลย